สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ท่องทันสปีดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวดิแกะกล่องพวงมาลัยนะครับผมวันนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยเป็นของที่ผมรอมานานนะครับผมก็คือพวงมาลัย Direct Drive นั่นเองนะอันนี้จะเป็นพวงมาลัย Direct Drive ตัวแรกนะผมที่ผมได้เป็นเจ้าของเลยนะอันนี้ผมก็ซื้อมาจากร้าน GGK นะครับผมใครสนใจจอยพวงมาลัยนะผมไปกดดูกันได้ที่ใต้วิดีโอนะผมร้านไก่เกมมิ่งคิดนะครับผมซื้อแล้วส่งจริงนะครับผมเชื่อถือได้แน่นอนนะเครดิตดีนะครับผมร้านนี้พวงมาลัยตัวนี้นะครับผมยี่ห้อ Symmetric นะครับผมรุ่น M10 นะ M10 เนี่ยก็ออกมาสักพักแล้วแหละออกมาหลายปีแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะเป็นพวกตระกูลอัลฟานะครับผมแต่ที่ผมเลือก M10 ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยราคานะครับผมมันน่าเล่นดีนะเอามาทำเป็นคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่านะแต่ว่าคลิปรีวิวนะครับผมจะออกหลังจากนี้นะผมตอนนี้เนี่ยเป็นคลิปแกะกล่องอังบ็อกก่อนนะมาไม่ต้องห่วงนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยผลิตจากประเทศอะไรนะผมดูจากภาษานะกล่องก็รู้แล้วผมว่าจีนล้วนๆนะก็มาดูข้างกล่องนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยมันบอกว่าพวงมาลัยตัวนี้นะผมมี CPU นะผมทั้งหมด3ตัวในการช่วยกันประมวลผลนะครับผมความละเอียดนะครับผมความละเอียดในการอ่านเนี่ยในการหมุน1ครั้งนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด 16,384 จุดนะครับผมอ่านได้16,000จุดเลยนะครับผมก็ละเอียดมากๆเลยนะมอเตอร์เป็นมอเตอร์3เฟสใหม่นู่นนี่นั่นอะไรว่าไปเขาบอกว่าแรงท้องเนี่ยพอเพียงครับผมเท่ากันกับรถจริงเลยนะครับผมอันอื่นไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วผมแล้วก็มีอันนี้ครับผมเรื่องレスปอนส์นะอยู่ที่ 1,000 เฮิร์ตซ์นะครับผมก็ค่อนข้างทีเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเวลาอยู่ในเกมแล้วรู้สึกยังไงนะว่าレスปอนส์มันดีหรือเปล่านะอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเลยนะผมมันมีดริฟท์โหมดด้วยผมเพิ่งรู้นะผมไม่เคยรู้เลยเอ้ยมันมีดริฟท์โหมดด้วยมันบอกว่าเป็นบาลานซ์นะผมที่ดีตรงกลางนะผมระหว่างความเร็วนะครับผมกับความแรงของพวงนะอันนี้น่าสนใจกับสายดิฟอย่างเรานะคนทำเขาใส่ใจตั้งแต่ต้นแฮะว่ารู้ว่าสายดิฟชอบแบบนี้เริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับมานี่ผมจะเห็นว่าเนี่ยครับผมจะเป็นโฟมสีดำๆนะผมสังเกตว่าสินค้าจากจีนหลายๆตัวนะครับผมมันจะใช้โฟมสีดำแบบนี้นะซึ่งผมก็ความจริงเนี่ยผมก็ชอบนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะปกป้องสินค้าได้ดีนะโอ้อันนี้คู่มือออกมาก่อนเลยเดี๋ยวว่าไว้ก่อนฮึบโอ้ยหนักมากหนักจริงอะทุกคนได้สักทีก็ว่าอยู่ว่ากล่องมันดูหนักไปทางฝั่งเดียวนะครับผมเพราะว่าพวงมาลัยนะครับผมมันอยู่ฝั่งนี้นะนี่ข้างในนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพวงอันนี้อะไรสาย USB นะครับผมนี่เป็นสาย USB ให้มานะครับผมหัวสีชมพูจีนๆนะสายถักจีนๆสายถักก็ดูเป็นของราคาที่ไม่ค่อยแพงอ่ะเหมือนที่หาได้ตามร้านคอมสาย USB ถูกๆเลยนะสายหน้าตาอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์ใหญ่มากทุกคนอะแดปเตอร์ใหญ่จัดๆเลยใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยถือมาละเดี๋ยวนะอันนี้รองรับไฟบ้านเรานะครับผมจาก100ถึง240เลยโอเคก็คือเล่นได้ทุกประเทศเลยนะครับผมแล้วก็หัวปลั๊กนะครับผมผมเห็นว่ามันแปลกๆหน่อยนะคุณอาจจะต้องใช้ตัวแปลงนะครับผมเนี่ยหัวปลั๊กมันเป็นแบบหัวจีนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาเลยทำอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมว่าปลั๊กที่บ้านคุณนะมีแบบหัวแบบนี้ไหมนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปซื้อนะหัวแปลงนะผมเซเว่นก็มีหาไม่ยากอะไรไม่กี่บาท10 กว่าบาท20 บาทนะครับไม่เป็นปัญหาแล้วเขาก็มีตัวนะครับผมที่เป็นตัวน็อตไว้ยึดกับคอพิทมาให้นะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมใช้ไม่เป็นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมทำคลิปรีวิวก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของไอ้ตัวน็อตตัวนี้แล้วกันนะว่ามันใช้ยังไงผมยังใช้น็อตแบบนี้ไม่เป็นนะก็เดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวนะครับนี่ถุงเปล่าทำไมมีถุงเปล่าวะทำไมมีถุงเปล่าวะทุกคนดูนี้นะครับผมทุกคนเกือบลืมมีตัวเพลทนะครับผมเชื่อว่าเพลทตัวนี้ให้เราเอาไปนะครับผมยึดไว้กับคอกพิทนะแล้วก็ติดกับพวงไว้นะครับผมเพราะว่าตัวเพลทตัวสีดำเนี้ยนะครับผมมันจะมีรูให้ยึดได้หลายๆมุมอยู่นะหลายๆมุมอยู่ให้พวงมาลัยมันน่าจะแบบว่าเอ็นอย่างนี้ได้ผมคิดว่าอย่างนี้นะโอเคมาถึงพระเอกของเราแล้วครับโหโคตรหนักอึชเฮ้อเอาไงดีวะแบบทุกคนมันหนักจริงว่ะโอ้ยชิปทำไมการแกะกล่องมันยากจังวะนี่ออกมาสักทีโอ้ยหนักโคตรโอ้ยหนัก10 โลแน่ๆทุกคนอึชนี่พระเอกของเราซิมแมจิกผมต้องยกไปตรงนู้นจริงใช่ไหมอึชา
เออพอยกค่านี้ก็ไม่หนักมากแค่นี่ครับผมทุกคนตัวซิมเมจิกนะครับหน้าตาประมาณนี้ข้างหน้าเท็กเจอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมเขียนว่าซิมเมจิกนะตัวรูตรงนี้ไม่ตรงกับพวงมาลัยนะครับผมต้องใช้ควิกรีลีสนะเดี๋ยวไว้ว่ากันเรื่องควิกรีลีสแล้วผมคิดว่าตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูๆเป็นร่องๆเนี้ยนะอันนี้เนี่ยไว้ใช้ยึดกับคอกพิทนะครับผมเหงื่อเริ่มแตกแล้วนะข้างหลังก็เป็นเท็กเจอร์เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับผมมีรูระบายอากาศนะครับผมเป็นพัดลมอยู่ข้างหลังนะครับช่องเสียบ USB นะครับผม2ช่องเดี๋ยวผมค่อยไปดูว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรเนาะเพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยผมคิดว่าใช้ตัวนี้แล้ว USB รู้สึกจะเป็น Type A นะครับผมตัวนี้สาย power supply เสียบเข้าไฟบ้านนะครับผมหัวเป็นหัวต่อแปลงแบบนี้เอานะครับด้านหลังนะครับผมมีเขียน portion ไว้ว่าน่าจะแปลว่าร้อนนะครับผมในภาษาจีนแล้วก็หน้าตาเนี่ยครับผมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะที่เพื่อนๆ เห็นเนี่ย sim magic นะครับผมเนี่ย sim magic เขาใช้การพ่นเหมือน powder coat เลยนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องการพ่นสีละแต่ว่าสีนะครับผมสวยๆเลยนะแล้วก็ยอมรับว่าตอนที่ได้มานะผมมันเหมือนจะมีรอยขีดข่วนอะไรนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอเอามือปัดๆเนี่ยปรากฏว่ารอยมันหายไปหมดเลยนะผมแสดงว่าเขาใช้การพ่นสีที่ดีนะเนี่ยพอเอามือลูบๆปุ๊บรอยอะไรมันก็หายไปหมดเลยนะครับเนี่ยแตกจริงทุกคนหนักด้วยเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่ามันหนักจริงไหมนะเอานี่ก่อนเลยเอาพวงเบาที่สุดที่ผมน่าจะมีอยู่โมโม่แล้วกันโมโม่เอารวมสาย USB ด้วยอ่ะ2.6 ครับผมไม่ถึง 2.6 อ่ะ 2.5 กว่าๆประมาณตีว่า 2.6 ก็ได้อ่ะแล้วดูนี่เอชนี่อันนี้ Dragonforce GT 2.5 นะครับผม 2.5 นี่แล้วก็อันนี้ T150 Pro รวมกับแป้นเท้าไปเลยดูดิจะสู้ได้ไหมเท่าไหร่เนี่ย7โลอ่ะ7โล4 7โล4 7.4 โลนะครับผมมาแล้วดูอันนี้เฮ้ยยังเรามีอีกตัวนึงพระเอกเรามาตลอด T300อันนี้ไม่รวมพวงนะเฉพาะตัวฐานอย่างเดียวฐานอย่างเดียว 3.5 โลนะครับ 3.5 โลนะอ่ะแล้วดูไอ้นี่ไอ้เนี่ยเหล็กทั้งตัวนะครับผมเหล็กพ่นสีดำโอ้โห 8.9 อ่ะ 8.888 เนี่ย 8.9 นะครับผม 8.9 โลเลยนะโอ้ AM 10เนี่ยหนักมากนะครับผมแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์เข้าไปปุ๊บเท่าไหร่10เนี่ย 9.98 นะครับผม10โล10โลหนักเลยแหละหนักเลยนี่ขนาดว่าตัว Direct Drive ที่มีแรงบิดแค่10นิวตันมอเตอร์แค่10นิวตันเท่านั้นนะยังหนักขนาดนี้นะ Direct Drive ถ้า Direct Drive ที่20นิวตัน26นิวตันอย่างเงี้ยมันจะหนักขนาดไหนนะโอ้ไม่อยากจะคิดเลยนะยกกันยังไงวะเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ยกมาให้ดูอีกรอบนึงนะสวยจริงนะมันสวยจริงๆอ่ะเขียนน้ำมนต์ว่า Sim Magic ดูสวยๆเลยครับทุกคนfinishing ดูดีมากทั้งตัวเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะเนี่ยๆแล้วเดี๋ยวเราต้องมาใส่กับquick release เอานะหัวตรงนี้นะครับผมไม่สามารถเอาไปใส่ไว้กับพวงมาลัยได้เลยนะครับผมต้องหา quick release มา quick release ก็จะเข้าจะดูร่องพวกนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะตัว quick release นะอันนี้ quick release GTK ก็มีขายนะครับผมเป็น OEM นะเป็น OEM หน้าตามันจะเหมือนของ Symmetric เลยเห็นไหมมันจะสีเดียวกันเลยอ่ะมันขาดแค่การสกิน Symmetric เท่านั้นเองนะเห็นไหมวิธีการใช้นะครับผมก็เนี่ยมันจะมีปุ่มนะครับผมกดแล้วก็ดันไอ้นี่ลงมานะไอ้นี่นี่ก็จะได้ละอันนี้ก็จะต่อพวงนะครับผมแล้วฝั่งเนี้ยเราก็จะไปสวมอันนี้ปึ๊กเหมือนกับที่สวมอันนี้เป็น quick release ที่ใช้กับรถยนต์นะอันนี้ก็คือเหมือนรถยนต์เลยนั่นเองนะอันนี้คือของที่ใช้กับรถยนต์นะทุกคนแล้วเขาเอามาใช้ในซิมนะซิมกันก็คือเนี่ยใช้ของจริงเลยโชะเข้าไปนะครับเนี่ยก็บอกเลยว่าครั้งแรกที่ทำนะนี่ได้แล้วทุกคนได้ละแล้วอันนี้เราก็ไปสวมกับพวงรถจริงเอานะผมก็ใช้งานได้แล้วเกือบลืมเลยครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ user manual นะอันนี้เนี่ยเป็นใบรับประกันนะครับผม user manual ก็คือไม่มีอ่ะไม่มีเปิดมามันก็จะเขียนว่าเราสั่งรุ่นอะไรนะเหมือนเป็นสินค้ารุ่นอะไรอันนี้ก็จะเขียนว่าเนี่ยวันที่ผลิตนะครับผมเมื่อไหร่นะก็จะประกันน่าจะปีนึงนะครับผมก็เก็บไว้นะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วนั่นก็คือการแกะกล่องนะครับผมเจ้าพวงมาลัย Symmetric M10 นะครับผมตัวนี้มีแรงบิดอยู่ที่10นิวตันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมติดตามไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวจะรีวิวเจ้าตัวนี้ครับผม Symmetric M10 นะครับผมกดติดตามรอไว้เลยนะโอ้ยเหนื่อยถือนานไปหน่อย10โล
ว่าไม่ได้ออกกำลังกายนาน